พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโครงการสถาบันเทคโนโลยีกำปองสปือราชอาณาจักรกัมพูชาจังหวัดกำปองสปือราชอาณาจักรกัมพูชาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่มีปัญหาการขาดแคลนพลังไฟฟ้าและการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลือให้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ของสถาบันเทคโนโลยีกำปองสปือที่ท่านได้สร้างให้กับรัฐบาลกัมพูชาตามที่ได้ร้องขอซึ่งช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนกัมพูชาครับสวทช.ร่วมกับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและหน่วยงานพันธมิตรดำเนินโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบไฮบริดณสถาบันเทคโนโลยีกำปองสปือซึ่งเป็นโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานร่วมกับแบตเตอรี่และสายส่งไฟฟ้าณสถาบันเทคโนโลยีกำปองสปือซึ่งระบบได้ดำเนินการใช้งานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2560ถึงปัจจุบันพบว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายคิดเป็นมูลค่ากว่า1ล้านบาทและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้หลายรูปแบบซึ่งในเฟสต่อไปจะปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นระบบไมโครกริดด้วยดำเนินการโครงการโดย Nextech สวทช.และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000